เรื่องนี้หลายคนก็เป็นห่วงเป็นใยนะคะอย่างท่านนายกรัฐมนตรีเองก็มอบหมายให้รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองนะคะเข้าไปเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนราชวินิตมัธยมที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุถังดับเพลิงระเบิดค่ะนายอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเมื่อวานนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกได้มอบให้นายประทีปกฤติเรขารองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองเป็นผู้แทนท่านนายกนำกระเช้าเข้าเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนราชวินิตมัธยมที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุถังดับเพลิงระเบิดและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกลางและโรงพยาบาลวชิรพยาบาลรวม8รายโดยมอบผ่านผู้ปกครองของนักเรียนแบบที่เห็นในภาพนะคะนอกจากนี้ก็มีนักเรียนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเพิ่มเติมอีกเป็นรายที่9ภายหลังจากที่น้องเขากลับไปพักฟื้นที่บ้านแล้วมีอาการเกิดขึ้นนะคะโดยผู้แทนนายกรัฐมนตรีก็จะนำกระเช้าของท่านนายกเข้าเยี่ยมให้กำลังใจน้องนักเรียนคนนี้ที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาลในวันนี้ค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะดังบอกอีกว่าท่านนายกมีความห่วงใยพร้อมส่งกำลังใจให้นักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บทุกคนขอให้มีกำลังใจที่เข้มแข็งและมีสุขภาพแข็งแรงเป็นปกติในเร็ววันโดยในส่วนของนักเรียนที่เสียชีวิตและบาดเจ็บท่านนายกก็ได้สั่งการค่ะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเยียวยาครอบครัวโดยเร็วรวมถึงการดูแลด้านจิตใจสำหรับนักเรียนและครูที่ประสบเหตุด้วยค่ะก็เป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะในสังคมที่หลายคนก็พยายามส่งกำลังใจกันไปให้ถึงกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ